ค่ะทีนี้มาพูดถึงประเด็นเรื่องของเงิน6ล้านบาทกันต่อนะคะคุณผู้ชมคุณชูวิทย์เขาบอกว่าเอามาให้แล้วเขาไม่ได้อยากได้ใช่ทางนั้นก็ไม่เอากลับไปคุณชูวิทย์ก็เลยตัดสินใจบริจาค2โรงพยาบาลแบ่ง3ล้านบาทนะคะไปบริจาคให้กับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่ว่าก็มีรายงานนะคะว่าทางรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดิลกพินโยไทยเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ท่านก็ได้ออกมาชี้แจงนะคะว่าก็จะยึดตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้แล้วก็ยินดีที่จะคืนเงินหากว่าเงินนั้นเป็นเงินที่ผิดกฎหมายค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดิลกท่านออกมาบอกนะคะว่าก็ขอให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงเพราะว่าการปฏิบัติทางคณะแพทย์เนี่ยก็โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ในส่วนนี้ก็เลยยังไม่มีความรู้สึกอะไรนะคะจนกว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดจะปรากฏออกมาค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดิลกท่านยังได้อธิบายถึงเรื่องเงินบริจาคนะคะว่าเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่านก็บอกว่าคุณชูวิทย์นำเงินมาบริจาค3ล้านบาทให้กับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อเป็นการสนับสนุนการปรับปรุงห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์แล้วก็เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมการเรียนการสอนและเมื่อปีที่แล้วค่ะ6กันยายน2565คุณชูวิทย์ก็มาบริจาครถควบคุมอุณหภูมิสำหรับใช้รับร่างอาจารย์ใหญ่ให้กับสาขากายวิภาคศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วด้วยส่วนเงินบริจาคที่ได้มาจากเว็บพนันหรือไม่นั้นทางรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดิลกท่านก็บอกว่าตามธรรมเนียมของการบริจาคเนี่ยก็เป็นความหวังดีของผู้บริจาคโดยทั่วๆไปจะมีกิจกรรมแบบนี้สม่ำเสมออยู่แล้วส่วนจะเป็นเงินที่ต้องสงสัยมาจากไหนอันนี้เป็นประเด็นที่ผู้รับเนี่ยจะไปตัดสินมันก็อาจจะไม่ถูกต้องนะคะก็เลยขอยึดหลักวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าทางกฎหมายจะออกมาว่าผิดหรือถูกอย่างไรเนี่ยทางคณะแพทย์ก็ยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมายนะคะทีนี้พอไปถามว่าทางคณะแพทย์มีการตรวจสอบหรือเปล่าว่าคนที่จะมาบริจาคเงินเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงมาจากไหนเรื่องนี้ทางรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดิลกท่านบอกว่าคนที่มาบริจาคเงินเราไม่ได้ตรวจสอบลึกลงไปขนาดนั้นส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นทุกที่เพราะว่าพี่ประเทศสังคมไทยเนาะส่วนใหญ่ทั่วๆไปเนี่ยการบริจาคเงินหรือว่าบริจาคสิ่งของเป็นเรื่องปกติเราก็จะช่วยเหลือกันแบบนี้แหละที่คนไทยจะช่วยเหลือกันโดยเฉพาะการสนับสนุนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะว่าตามธรรมเนียมปฏิบัติเดิมเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการไปตรวจสอบแต่ถ้าเกิดว่าหลักกฎหมายกำหนดอะไรมาผิดถูกอย่างไรทางคณะแพทย์ก็ยินดีจะปฏิบัติตามค่ะอันนี้คือธรรมศาสตร์นะครับคุณผู้ชมส่วนความคืบหน้าของโรงพยาบาลสิริราชเพจดราม่าแอดดิกนะครับได้ออกมาโพสต์บอกว่าพรุ่งนี้10โมงเช้าทางโรงพยาบาลสิริราชจะมีแถลงประเด็นเงินบริจาคของคุณชูวิทย์นะครับจะแถลงที่ห้องประชุมสิรินธรอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้นจีนะครับแล้วก็ที่บอกว่าคุณชูวิทย์โพสต์ไปเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาก็โพสต์เรื่องเงินสีเทานะครับก็สรุปใจความสำคัญได้เลยนะครับว่าก็คือด้วยเจตนาดีของเขาที่นำเงินไปให้กับโรงพยาบาลช่วยเหลือคนเจ็บป่วยหรือคนตายคนที่นำเงินมาให้เป็นนายตำรวจผู้ใหญ่ที่เกษียณแล้วและผมรู้จักมานานโพสต์อย่างนี้เลยนะครับจิตใต้สำนึกผมแยกแยะได้ว่าอะไรคือเงินของผมและอะไรที่ไม่ใช่สังคมพิจารณาได้ว่าผมเป็นคนอย่างไรการกระทำของผมย่อมมีคนเสียประโยชน์ที่พยายามเล่นงานผมทุกวิถีทางแต่เมื่อผมตัดสินใจแล้วเกมนี้เดิมพันด้วยชีวิตที่เหลืออยู่ครับและก็เป็นภาพคุณชูวิทย์เป็นตัวหนังสือเงินสีเทาขึ้นมาเรื่องนี้ต้องตามต่อครับคุณผู้ชมครับยาวแน่ๆนะครับก็เดี๋ยวจบเรื่องนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าก็ห้ามพลาดครับคุณผู้ชมครับกลับมาดูผลกระทบของซีเซียมที่เกิดขึ้นตอนนี้ชาวปราจีนบุรีเนี่ยตอนนี้สารเรื่องของกัมมันตภาพรังสีมันไม่ได้กระจายไปนะครับแต่สิ่งที่มันกระจายไปก็คือข่าวและมันก็ทำให้คนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องของสินค้าที่ขายไม่ได้รวมไปถึงธุรกิจโรงแรมต่างๆได้รับผลกระทบจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับค่ะ